สวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้องครับมื้อนี้ตามที่คำนวณแล้วนะครับฝนหนาที่ตกช่วงบ่ายซึ่งมันก็แหล่เอ็นๆมาแล้วพี่น้องโอ้นทางฝนนะครับทางอันทางออกไปทางเมืองเลยพี่น้องนะพี่น้องแหล่มาตะไก่เลยนะครับเดี๋ยวคนมาหน้าค่ะเบิ่งก่อนว่าสิท่านเพิ่นบ่นะครับฝนพุ่นฝนแหล่มาตะพุ่นแล้วพี่น้องนะทางในทางชุมแพเมืองเลยเนาะหลายทางพี่นะครับอันนี้ก็คือกันพี่น้องครับเดี๋ยวจังได๋ก็ตัดหญ้าพี่น้องมีตัดหญ้าอยู่คู่สานะครับหลักๆเลยนะครับคู่สาคู่สาคู่สาทางลงนะครับนี่ตรงนี้มันมีเอาโซนนี้เป็นหลักพี่น้องครับส่วนอยู่ไหหน้านี่ก็เริ่มแล้วเด้พี่น้องนี่ไหหน้านี่ยากเริ่มยากแล้วแป๊บเดียวเองประมาณอาทิตย์เดียวไหแดนนี่ยาวคักแล้วนี่อันนี้ไตให้แดงให้ยาวแล้วพี่น้องครับอันนี้หนูมาอยู่ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกให้ทัดลงไปก็เริ่มยาวแล้วก็ต้องไล่ตัดอันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามืออาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าเฮาสิตัดได้ซั่นใดเนาะอันนี้คือคู่สายที่มันหกแท่งพี่น้องตอนนี้นะครับทางนี้บ่ต้องเว้าถึงคือได้กระทิ้นเต็มเลยพี่น้องอันนี้คดมาหน้าตัดว่านเป็นทางของทางลงนะครับมื้อนี้ก็สิสางทางนี่แหละเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้างๆให้มันนี่ก็สิต้องเฝ้าตัดพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวพวกหนูพวกอะไรสิมาอยู่เนาะคันเพิ่นมาอยู่แล้วก็โอ้พอมันใหญ่มันก็สิมากัดกินมันเห็นบ่พี่น้องเป็นไปหมดเลยนะครับอันขั้นแดนของคนนั้นเรียบร้อยแล้วเรื่องบางนี้คนหน้าต้องเฝ้าเล็งมือเพราะว่าถ้ามันยาวกว่านี้ตัดยากกว่านี้พี่น้องโอ้เริ่มสังเกตพี่น้องข้างของคนมาหน้ายุบแล้วตัวนี้นี่คือส่งเสียงลงๆซะเลยไผนี่อยู่ได้ปีเดียวพี่น้องเพราะว่าปลวกเพิ่นขึ้นเนาะแสดงว่าคนมาหน้าต้องซ่อมทุกปีนะครับต้องเดี๋ยวแล้วจากตัดหญ้าก็สิมาเป็นแต่งข้างพี่น้องแต่งข้างข้างก็สิหลักๆที่มีอยู่ตอนนี้อยู่3 4ข้างพี่น้องอันนี้ข้าง1ครับข้าง2นะครับแต่ข้าง3อยู่พุ่นอยู่ข้างที่ว่าคุณผักหวานพุ่นข้าง4ก็คือข้างบักแตงกับทั่วอยู่ทางคุณครับแล้วก็ข้างหาคือเป็นสุ่มเนาะเพราะว่าสุ่มเงาๆนะเดี๋ยวคนมาหน้ากะที่ไปจัดการเพิ่นว่าแต่งได้จังได๋แน่ก็ช่วงนี้ก็คือช่วงตัดหญ้าพี่น้องต้องไปสตีกับพ่อแล้วนะหนึ่งนะก็ได้ที่หรือว่าเสี่ยวอีกจังเพราะว่าขึ้นขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็ที่ไหนจะมานั่งจับกันทุกทีWe'll be right back.
ามคาดพี่น้องครับตามที่คนมาหน้าพยากรณ์ไว้ฝนที่ตกประมาณช่วงเที่ยงมหาบ่าย2บ่าย3นี่ช่วงนี้บ่าย2ครึ่งฝนกําลังตกพอดีพอดีนะครับโอเคจะเอาสํานีก่อนพี่น้องมื้อละนิดมื้อละหน่อยมันมาสวยจังหน่อยก็ถือว่าเฮาได้มาตัดหญ้าแล้วนะครับมันก็ยังเหลือหลายอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนแรงนะครับตัดหญ้าแล้วก็จังสิปลูกผักหวานอ่ะพี่น้องครับปลูกผักหวานแล้วก็พ่วนดินพวกผักนะครับเอาเป็นว่าร่วมๆแล้วคนมาหน้าก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เนาะก็คือเฮาสามารถสร้างโอเอซิสให้กับข้างหน้าให้กับพื้นที่ที่เฮาว่างไว้พี่น้องครับคนมาหน้าว่างไว้ว่าพื้นที่ที่คนมาหน้าเฮ็ดก็คืออยู่หน้าน่ะมันไปตามเป้าแล้วก็คือเฮาบ่ต้องหดน้ําเข้าไปเน้นหนักในช่วงหน้าแรงกับหน้าหนาวนะครับบางช่วงที่ฝนบ่มีเนาะฝนถึงช่วงก็คือหน้าหนาวมาหาหน้าแรงนะครับซึ่งมันอาจจะมีฝนในช่วงมีหน้านิดหน่อยแต่ว่าก็ในช่วงพฤศจิกายนท่านว่ามกราคมกุมภาเนี่ยก็คือช่วงที่เฮาจะต้องหดน้ําอาจจะเป็น 2-3 มื้อเทื่อนึงสิครับช่วงนี้ก็ถือว่าหนักหน่อยพี่น้องครับช่วงแรงนี่บักพริกก็แป๊ตายพี่น้องครับแต่ว่าก็รอดมาได้เนาะหลายต้นก็คือว่าได้เก็บกินในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคนมาหน้ากะทิลงผักหวานเสร็จกะทิลงบักพริกต่อลงบักเขือนะครับบำรุงดินของสวนพืชที่ใหญ่แล้วนะครับซ่อมข้างพวกนี้แล้วก็พวกไม้เลื่อยเนาะบวบจังซี่พวกผู้ชะผู้จังซี่พวกนี้หรือทั่วแต่งเดี๋ยวคนมาหน้าก็จะจังสิมาจัดการอีกทีนึงว่าสิปลูกจังใดพี่น้องอันดับแรกตัดหญ้าให้พื้นที่โล่งสะอาดนะครับเพราะจังสิออกแบบได้ว่าเฮาอยากปลูกหยังพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกนะครับสวัสดีครับ